ค่ะเป็นรางวัลชิ้นแรกค่ะที่ได้รับชิ้นแรกเลยที่ได้รับตอนรู้ว่าตัวเองชื่อเข้าชิงโอ้ตอนนั้นหนูก็ยังไม่ได้คิดอะไรหนูว่านี่คือหยางโยเอาใบมากกับเด็กเขาดอบน้ำเหมือนนะจ๊ะแล้วตอนนี้คิดหรือยังคิดแล้วค่ะคิดแล้วจ้ะคาดหวังจากเปอร์เซ็นต์อันนี้หนูว่าได้ขาดหวังยังจะได้ก็ได้ว่าได้หนูก็เสียใจจ้ะแล้วคนบอกว่าคุณแบบกล้ากระโดดลงไวมากเพียงแต่ไม่ได้เราแบบโด่งดังแบบขายผู้สาวใช่ค่ะอันนี้ต้องขอบคุณพ่อแม่เอฟซีแล้วก็ขอบคุณเอฟซีสาวหน่อยด้วยค่ะเอฟซีทั่วไปน้ำจ่าที่เพื่อนพักดังหลาแล้วก็อุ้มชู้หลาเอ็นดูหลามาตลอดนะจ๊ะเนาะจากนั้นเราเป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าสำเร็จอย่างเร็วมากนะครับอย่างผมดูแลศิลปินมาหลายๆคนนะครับมาถึงอุ๋งอิงแล้วรู้สึกว่าแบบมาแบบ 5-6 เดือนแต่สามารถสร้างชื่อเสียงนะครับทั้งตัวเขาเองแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับบ่สิเป็นทั้งอุ๋งอิงแล้วก็สมาชิกสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านที่ขาดไม่ได้ก็คือนะครับแฟนคลับ FC แฟนๆที่ร่วมผลักดันสนับสนุนสาวน้อยเพชรบ้านแพงจนทำให้มีวันนี้เนาะครับก็ถือว่าดีใจและเป็นใจอย่างยิ่งครับก็ไม่กล้าพูดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งนะขอให้หนึ่งในใจแฟนครับหนึ่งในใจแฟนๆหมอลำเราก็ดีใจแล้วครับให้ลูกน้องได้มีงานทำผมก็โอเคแล้วนะครับอุ๋งอิงก็ได้มีงานทำก็โอเคแล้วน้องลูกไม่จะเป็นต้องเป็นยืนหนึ่งหรือเบอร์หนึ่งก็จำเป็นต้องที่หนึ่งก็ได้ค่ะเขาแค่เป็นที่หนึ่งในใจของพ่อๆใน FC กับพ่ออาจารย์อะไรนะปีนี้นะครับมันมี365วันเนาะตอนนี้ก็400 วันเยอะมากครับวงใหญ่ก็คือ260กว่างานนะครับแล้วก็เหลือหยุดเราไม่ได้หยุดอีกนะพอดีก็คือจะหยุดประมาณ3เดือนแต่เราก็ไปรับมินิอีกนะครับใช่ครับแต่เราเปิดฤดูกาลมาแล้วนะครับแฟนคลับตอบรับอย่างดียิ่งอย่างท่วมท้นนะครับเราดีใจภูมิใจครับเรียกว่ามานาวงานมากเลยเพราะว่าเปิดวงการมาแล้วสำหรับสาวน้อยครับเราจัดเต็มอะไรหนักขนาดนี้ครับเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงแสงสีเสียงเยอะครับปีนี้ลงทุนเยอะด้วยบวกกับบุคลากรอย่างปีที่แล้วเรามีแดนเซอร์จำนวน70คนปีนี้ฤดูกาลนี้130กว่าคนครับเท่ากับวงหมอลำอีกวงหนึ่งเลยที่เราเท่านึงครับของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับการทำโชว์นะคะในงานโชว์ใหม่ก็ฤดูกาลนี้ที่ถ้ารวมกับเพื่อนๆที่ลงทุนไม่น่าต่ำกว่า15 ล้านระบบแสงสีเสียงรวมครับแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมไม่ต่ำกว่า15 ล้านคือออมแอมนี่ปกติก็จะมีเพื่อนผู้ชายที่ขับไปด้วยเขาก็จะมีเพื่อนศิลปินในวงแล้วก็มีผู้จัดการของเพื่อนเป็นคนขับตลอดแต่ว่าวันเมื่อวานนี้ก็คือเราไปแสดงที่อำเภอกุมารไสยจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ววันถัดไปเป็นวันที่ยกเลิกนางก็เลยตัดสินใจกลับบ้านซึ่งกลับบ้านเนี่ยจะใช้เวลาแค่1 ชั่วโมงนิดๆกลับบ้านก็คือกลับจากอำเภอกุมารไสยถึงอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามแต่ว่านางได้ตัดสินใจคือขับเองพอขับเองนางก็รู้สึกว่าง่วงอันนี้ผมสัมภาษณ์มาเนาะครับฟังจากปากน้องก็คือน้องก็จอดนอนข้างทางงีบทีละงีบ 2-3 ครั้งนะครับคิดว่ามันอีกแค่10 กว่ากิโลเมตรจะถึงบ้านก็เลยแบบฝืนไปพอฝืนไปก็นางก็บอกว่าไม่รู้เผลอตัวหลับก็เลยตอนไหนไม่รู้เลยผมว่าบุญรักษาคนพระรักษามากทำให้มีชีวิตรอดถึงขนาดนี้ถ้าไปชนต้นไม้ชนสิ่งกีดขวางโอ้โหไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนครับใช่ครับใช่ครับปกติคือน้องจะมีคนขับรถไปด้วยแต่น้องก็เหมือนกับตอนจะถึงที่มันมีอะไรมาตะกิดอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นที่เนาะคุณพระรักษาบุญรักษาแต่หลายคนบอกว่าน้องมีทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าแบบการรับงานมันเป็นวิถีของหมอลำนะครับหมอลำก็ยืนบนเวทีตั้งแต่3 ทุ่มถึงสว่างรับบทบาทคำว่านางเอกบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือหมอลำนะครับมันก็ทำงานวิธีการทำงานวิถีของคำว่าหมอลำใช้ชีวิตกับหมอลำก็ประมาณนี้ครับ นี้ผมเน้นตระหนักอยู่ครับบอกว่าคือศิลปินผมไม่อยากให้ลูกผมไม่อยากให้ลูกทีมของผมเนี่ยขับรถเองนะครับเพราะว่าเห็นมาหลายคนอย่างศิลปินที่แบบเสียชีวิตไปแบบนี้ทำยิ่งเห็นแล้วเป็นบทเรียนแล้วยังมาเกี่ยวกับลูกทีมเราอีกเราก็ถือว่ามีมาตรการก็คือแบบไม่จะเป็นไม่อยากให้ขับแล้วก็ไปกับบุคลากรนะครับไปกับบุคลากรของวงซึ่งเรามีปีนี้เรามีรถบัสแอร์อย่างดี4 คันแต่ว่าด้วยความเป็นศิลปินบางคนเขาอยากมีชีวิตที่เป็นส่วนตัวครับหรือกลางวันเขาอาจจะมีภาระอยู่ที่บ้านเขาต้องไปจับหรือทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือแบบบางคนเขาก็ไม่ได้ไปกับวงคือไปด้วยส่วนตัวแล้วก็ไปนอนโรงแรมอยู่ที่การบริหารแต่ว่ามันผมตระหนักอยู่ครับและไม่อยากให้ลูกทีมขับรถเองกำชับนะครับแต่ว่าอย่าไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุที่แล้วตั้งแต่เห็นมีน้องนิวมุกดาน้องที่เสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุก็มี 3-4 คนอยู่ครับที่ขับรถเองแต่ผมก็บอกอยู่ตลอดเน้นตระหนักอยู่ตลอดครับแต่เขาก็บอกว่าไหวได้ไปได้ถ้าตัวเองขับไม่ได้ก็ต้องจ้างคนขับเข้ามาจากนี้ก็เหมือนงานเยอะเราอุ้งอิงนี่ไปรถตู้กับพ่อกับแม่ครับพ่อเป็นคนขับนะครับลูกสาวนอนอยู่ข้างหลังพ่อมาขับให้ทุกวันอย่างเงี้ยเราเคยถามว่าเขาไหวบ้างไหมถามเนี่ยค่ะบอกหนูบอกตลอดเลยค่ะว่าพ่อว่าไหวกับนอนจอดพักก่อนเด้อด้วยสิแกว่าไงบ้างแกบอกว่าเพื่อนก็บอกว่าไหวค่ะแต่เพื่อนว่าไหวอีกมันจะไปจอดนอนขับเป่านะจ๊ะจอดนั่งปั๊บกีฬาเล่นคอนเสิร์ตแล้วหรือว่าไปวงไงนี่ล่ะก็คือสิเขาเต้นนอนจ้ะสินะได้ค่ะไปคอนเสิร์ตมินิได้สิลาเลิกงานแล้วเส้นนาเส้นยังแล้วลาก็สินอนหลังรถได้จ้ะจัดจมูกได้นอนเด็กน้อยขึ้นรถนอนกินนมนอนหลังรถเลยมีก็นอนใช่ค่ะมือหนึ่งจัดจมูกจ้ะมือหนึ่งมาจ้ะขั้นต่ำกับประมาณ3-4 ชั่วโมงจ้ะปีนี้คือผมบอกให้ลูกก็คือทำหน้าที่แค่ช่วงคอนเสิร์ตถ้าเหนื่อยก็นอนคอนเสิร์ตแต่ว่าทางไหนอยากขึ้นช่วงลำแล้วแต่ตัวลูกเองแต่ว่าเขาขาดไม่ได้ว่าปีนี้เขาตัดชุดเพชรตัดชุดลำมา10 ชุดเลยพร้อมบนเวทีแต่ว่าวันไหนมีงานรับเชิญตอนกลางวันก็ร้องเฉพาะคอนเสิร์ตแล้วก็พักผ่อนได้หรือวันไหนไม่สะดวกขึ้นวันไหนรู้สึกว่าไม่สบายหรือวันไหนเล่นใกล้แล้วแต่สะดวกลูกเพราะต้องเซฟร่างกายเพราะว่าศูนย์หน้าต้องเซฟตัวเองเยอะๆจะได้แบบทำงานยาวๆครับ